สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าผ้าที่มีลายสวยๆงามๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะและนุ่มๆแบบนี้นะฮะกระบวนการผลิตนี้เป็นอย่างไรเราไปสอบถามป้าแต๋วกันดีกว่านะครับสวัสดีครับป้าแต๋วครับสวัสดีครับป้าแต๋วครับถามเลยนะผ้าของชุมชนที่เนี่ยบ้านหนองลิงเนี่ยกระบวนการผลิตนี่เขาผลิตยังไงบ้างครับของป้าแต๋วนะคะซื้อเส้นฝ้ายจากโรงงานนะคะสีขาวแล้วก็เอามาต้มฟอกกาวพอต้มฟอกกาวเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปตัดต้นพืชนะคะพืชในชุมชนนะคะเช่นเปลือกแครดอกดาวเรืองแล้วก็ใบสบู่แดงแล้วก็ใบคูนพวกแก่นขนุนแก่นสะเดานะคะโอ้ใช้ได้หมดเลยค่ะป้าแต๋วก็เอามาต้มย้อมต้มย้อมกระบวนการวิธีการก็พอย้อมเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องเอามาทับถ้าเกิดย้อมคามนะคะอันนี้เป็นย้อมครามอันนี้เป็นย้อมครามนะฮะย้อมครามนะคะเราก็จะย้อมครามไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องย้อมทับประดู่ทับประดู่คืออะไรคือย้อมครามไปหนึ่งรอบอ่าฮะแล้วก็เอาน้ำประดู่อีกหนึ่งรอบอ๋อคือย้อมครามทับประดู่มันก็จะได้ผ้านุ่มนวลมากอ๋อมันทำให้ผ้านุ่มค่ะอ๋อจะได้ผ้าสีที่สวยงามแล้วก็มีเปลือกแครนะคะเนี่ยอันนี้เปลือกแครนะพวกเราสีมันก็ธรรมชาติทั้งหมดเลยอันนี้การเนี้ยแบบว่ากระบวนการย้อมเราก็จะมีทับสนิมนะคะสนิมก็คือเอาจอบเก่าๆที่มันเป็นสนิมมาแช่น้ำใช้น้ำด่างค่ะแล้วก็ที่สองก็น้ำด่างขี้เถ้าเราเอาขี้เถ้าที่เราใช้ฟืนไปแล้วนะคะแล้วก็มาแช่แล้วก็เอามาทับมันก็สีมันก็จะไม่ตกทำให้ผ้านุ่มครับแล้วก็ที่สามเราก็จะใช้โคนตมนะคะโคนที่มันเป็นสิบปีอยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะเป็นสะอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ไปควักโคนมาควักยากไหมเนี่ยกระป๋องแล้วก็หิ้วหนักหิ้วแล้วก็เอามาแช่ให้โคนมันตกตะกอนก็เอาน้ำด่างของโคนตมมาค่ะครับมาน็อกน้ำด่างก็จะได้ผ้าที่สีสวยๆนี่นะครับนี่นะคะเนี่ยอันนี้หมักโคลนเหรอครับอันนี้ตอนย้อมประดู่ย้อมประดู่แล้วก็ทับด้วยน้ำดังขี้เท้าอ่าฮะเนี่ยค่ะอันนี้เปิดประดู่นะคะเนี่ยพวกนี้สีธรรมชาติเนี่ยค่ะแล้วการหมักโคลนนี่มันคือทำให้เกิดข้อดียังไงครับการหมักโคลนก็หนึ่งผ้าสีจะไม่ตกอ๋อผ้าสีไม่ตกก็นุ่มนวลแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนได้หมดเลยค่ะมลพิษดีสิ่งแวดล้อมต่างๆดีหมดคนที่ใช้ก็ดีด้วยนะครับแล้วสีที่สดๆแบบนี้สีที่สดๆนี้เราใช้สีสังเคราะห์นะคะอันนี้สีสังเคราะห์เนาะค่ะเราก็จะมีผ้าสังเคราะห์กับผ้าธรรมชาติเพราะว่าบางคนก็ชอบสีธรรมชาติส่วนหนึ่งลูกค้านะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ชอบออกแดงเข้มอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ต้องใช้สีสังเคราะห์มาแล้วลายพระกระม้าของเราเนี่ยสมมุติว่าเราจะใช้หน้า35เนี่ยเราก็ต้องเจ้า 2,000 กว่าเส้นนะเราครึ่งเส้น 2,000 กว่าเส้นลายของเราเนี่ยมันลายเยอะสมมุติ74เนี่ยคนที่ขึ้นสีธรรมดาเนี่ยเขาก็จะขึ้นรอบเดียวแต่เราเนี่ยต้องขึ้น2รอบครับเพราะว่าสีมันจัดไม่หมดมันถึงต้องกระบวนการเยอะแล้วราคามันก็จะผืนละ300อ่ะผืนละ300นะเพราะว่าทอมือทำทุกอย่างด้วยมือหมดเลยค่ะแล้วมันมีขั้นตอนไหนครับที่ยากที่สุดเลยก็ตอนใส่รูฟืมการม้วนเส้นการกอพวกเนี้ยค่ะอ๋อก่อนที่จะทอที่จะใส่ฟืมลงไปเนี่ยช่วงนี้มันก็จะยากนิดนึงเราก็กระบวนการผลิตเราก็แต่ระหว่างการทอเนี่ยไม่ยากแล้วพอเราขึ้นลายมาแล้วเราก็ทอตามสภาพครับลายสีที่เราต้องการโอเคเราก็รู้แล้วนะครับกระบวนการผลิตของผ้าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณครับป้าแต๋วครับสำหรับความรู้ดีๆซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เราก็เนาะสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็ถ่ายทอดไปอย่างคนรุ่นหลังกันต่อไปขอบคุณครับมากป้าแต๋วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ